็เป็นเรื่องน่าประหลาดใจครับที่แพท iOS เนี่ยมาหลังจากแพทของ Android เพียงแค่1 วันสำหรับ Stand Off 5 Year Anniversary Event ว้าวเป็นไปไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าปกติเนี่ยแพทของเกมเนี่ยถ้าอัปเดตตาม Android อัปปุ๊บก็ต้องรอประมาณ 2-3 วันถ้าเป็นแพทเล็กถ้าเป็นแพทใหญ่ก็จะประมาณ5วันซึ่งหลังจากที่ผมลองเนี่ยผมรู้สึกว่าคาดไม่ถึงอยู่ 2-3 อย่างจริงปะไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่ทำให้เราสนใจไปดูกันเลยของฟรีที่คุณจะได้ก็คือกราฟฟิตี้ที่เขาแจกให้นะครับก็สำหรับผู้เล่นที่อยู่นานหน่อยถ้าผู้เล่นใหม่ก็คงไม่น่าจะได้แต่ถามว่าใช้ยังไงเดี๋ยวผมบอกทีหลังแล้วกันสำหรับพาร์ท5 year เนี่ยก็จะมีราคาอยู่ที่219บาทเพราะว่ามันมีแค่เทียร์เดียวแล้วก็แจกกันอยู่แค่นี้คือ31เลเวลภายในก็จะมีชามีแบตสำหรับคนที่เติมก็จะเป็นสีทองสำหรับคนที่ไม่ได้เติมก็เป็นสีเงินมีกราฟฟิตี้ให้มีชามห้อยปืนมีสติ๊กเกอร์โอเคเหมือนเคยนะครับยกเว้นกราฟฟิตี้ที่เป็นของใหม่แล้วก็ยังมีกล่องเซตใหม่นั่นคือเซตชาร์ปก็จะมีทั้งกล่องเหล็กและกล่องไม้นะครับเซตใหม่อีกแล้วค่อนข้างจะเยอะและค่อนข้างจะสวยด้วยก็นี่คือทั้งหมดของเซตชาร์ปนะครับก็จะเห็นว่ามีมีดใหม่ซึ่งผมไม่ได้บอกในเทรลเลอร์ก็ขี้เกียจบอกแค่นั้นแหละครับและอีกอย่างหนึ่งที่ใหม่ไม่แพ้กันก็คือคัสตอมล็อบบี้มันคือโหมดที่คุณสรรสร้างเกมเพลย์หรือคุณอยากจะไปเล่นห้องของคนอื่นก็ย่อมได้นะครับก็จะมีทุกโหมดอย่างเช่นเนี่ยก็จะมีแท็กแบบออโหมดก็แต่แหละอย่างที่คุณเห็นคัสตอมล็อบบี้หรือถ้าคุณเนี่ยไม่อยากไปเล่นห้องคนอื่นงั้นก็สร้างขึ้นมาเองซะเลยโดยการกด Create Lobby ที่อยู่ขวาล่างก็จะเข้าสู่ห้องปกติแต่มันจะเป็นห้องที่คุณสามารถเซตติ้งได้ซึ่งมันอยู่ไอ้ตรง3ขีดผมกดไปเมื่อกี้แล้วก็จะมีการบอกว่า Team Limit Select Description หรือเวลาวอร์มอัพอยากจะปรับสักเท่าไหร่วอร์มอัพ1นาทีอาจจะน้อยไป2นาทีถ้าเร็วหน่อยก็30วิส่วน Duration เนี่ยก็คือในแต่ละรอบเนี่ยจะมีเวลาในการเล่นกี่นาทีถ้าอยากให้มันเล่นเร็วๆก็1นาทีหรือถ้าคุณอยากจะเข้ามาหาเซตสูตรเลยกับเพื่อนก็10นาทีไปเลยแล้วก็จะมีจำนวนวินซึ่งเป็นปกติเนี่ย15เนี่ยคุณสามารถเล่นได้บ้าจี้ถึง39วินกันเลยเอาเป็นว่าเล่นจนเหนื่อยไปข้างนึงแล้วก็ยังมีการปรับแบบแยกย่อยอย่างเช่นปรับผู้เล่นทีมนั้นคนละเท่าไหร่สมมติว่าเอ้ยเพื่อน16คนมาจับยัดกันให้หมดคาแรคเตอร์สปีดอยากให้วิ่งเร็วกันเท่าไหร่หรือจะเอาแบบช้าสุดหรือจะขอคูณ4ซึ่งบอกเลยว่าโคตรเร็วกระสุนไม่จำกัดแมกกาซีนไม่จำกัดกระสุนไม่จำกัดก็คือยิงไปเท่าไหร่ก็ได้แมกกาซีนไม่จำกัดก็คือยิงแล้วยังดีโหลดเหมือนเดธแมตช์ระเบิดไม่จำกัดเขาเตือนด้วยว่า FPS อาจจะดรอปเฟรนลี่ไฟยิงเพื่อนได้แล้ว เป็นไงล่ะแล้วก็สตาร์ทแม็กซิมัมเงิน 10,000
งินเต็มสูงสุด 10,000 หรือเริ่มซับมาสตาร์ทมาเอาเท่าไหร่เลือดสูงสุดเท่าไหร่คุณปรับได้จะเกาะเท่าไหร่คุณก็สามารถปรับได้เหมือนกันโอ้โหจำลองการเป็นแฮกเกอร์มันอยู่ใกล้แค่เอื้อมขาดแค่ M-Bot ยังไม่พอคุณสามารถปรับเกมของคุณนั้นให้ไม่มีอาวุธชิ้นใดหรืออยากให้ฝั่งไหนใช้ปืนอะไรได้บ้างโอ้โหจัดว่าเป็นอะไรที่ละเอียดนะครับอยากจะสร้างห้องสไนอยากจะสร้างห้องปืนพกอยากจะสร้างห้อง SMG อยากสร้างห้องลูกซองโอ้โหจัดเต็มครับอัปเดตนี้สุดยอดเมื่อเสร็จแล้วก็ถ้าจะเซฟให้กดที่เทมเพลตแล้วก็ตั้งชื่อลิสต์นี้ไว้เลยว่าจะเป็นอะไรสมมติผมตั้งคำว่ารีวิวเพราะผมถัดคลิปรีวิวให้คุณอยู่แล้วก็กด create ขึ้นมาแล้วก็กดตัวที่รีวิวแล้วก็กด apply เพียงเท่านี้เซตติ้งเกมคุณก็จะเป็นอย่างที่คุณตั้งไว้เรียบร้อยเลือดหมุนด้วย 9,000 จะตายวะเดี๋ยวพี่ลองดูเลือดตายตายไอ้เหี้ยดาเมจ 1,000โอเคเรารู้แล้วบอมดาเมจเท่าไหร่พันหนึ่งจับแจ้งเลยพี่ในที่สุดเราก็รู้สักทีวิธีการใช้กราฟฟิตี้นะครับก็แค่หาปุ่มที่คุณตั้งไว้ว่ากราฟฟิตี้อยู่ตรงไหนแล้วก็ฉีดลงไปที่กำแพงสักที่หนึ่งถ้าคุณเสียดายให้หันหน้าที่หาไม่ใช่กำแพงถ้าอยู่ใกล้กำแพงคือหันออกไปหันขึ้นฟ้าจะไม่เสียอะไรเลยโหมดอีเวนต์นะครับโหมดแรกก็เป็นสไนเปอร์แบทเทิลตรงตัวครับสไนเปอร์เลเวลล้วนสิ่งที่คุณจะได้ก็แค่ออฟ1กระบอกแค่นั้นเลยโหมดนี้ก็จะเป็นแบบทีมเดธแมท5นาทีใช้ออฟเท่านั้นแต่ที่สำคัญคือมันมีสกอร์พิเศษนั่นก็คือเป็นสกอร์แบบว่ายิงหัวยิงไกลเกิน35เมตรยิงล้างแค้นตัวเองแค่นั้นครับซึ่งไอ้แต้ม3อย่างที่ผมพูดเนี่ยมันบวก5และมันสามารถซ้อนทับกันได้นะครับก็คือจะให้มันเป็น10แต้มหรือให้มา15แต้มก็ได้ถ้าเก่งสัตว์แล้วก็เกมเนี้ยผลชนะอยู่ที่วินแต่ใครอยู่ที่1มันอยู่ที่แต้มและความพิเศษของไอ้โหมดนี้ก็คือเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้สไนเนี่ยแล้วยิงคนโดนกระสุนที่คุณยิงไปนั้นจะไม่เสียฟรีมันจะคืนให้1นัดอัตโนมัติถ้าสมมุติว่าถ้ากระสุนคุณเหลือ1เนี่ยอันนี้เป็นบั๊กนะครับที่ผมจะพูดมันคือบั๊กก็คือเมื่อคุณยิงแบบตอนกระสุนเหลือ1แล้วถ้าคุณยิงได้ถ้าคุณไม่สับปืนปืนมันจะรีโหลดนะครับนั่นว่าเหลือนัดสุดท้ายเนี่ยให้ยิงแล้วสับปืนมันจะไม่นี่รีโหลดอัตโนมัติมันจะเสียจังหวะนะครับคือติดรีโหลดเนี่ยเสียจังหวะยิ่งกว่าสับอีกโหมดอีเวนต์ต่อไปก็คือกันพอยต์เรสมันคือโหมดอาร์มเรสในฉบับของสไนเปอร์ไรเฟิลในด่านเนี้ยเลเวลก็จะมีอยู่แค่10เลเวลไม่ใช่16เลเวลเหมือนอาร์มเลสปกติและการใช้มีดไม่ได้ทำให้คุณนั้นเลเวลอัพมันจะทำให้คุณได้แค่1คิว1คิวแค่นั้นซึ่งปืนสไนเปอร์ก็มีแค่3กระบอกนะครับและมันเป็น10แต้มนั่นเท่ากับว่าเราจะต้องเล่นปืนวนไปทั้งหมด3รอบแล้วจะจบที่มีดแค่นั้นครับเอาง่ายๆหมดนี้ไม่มีอะไรมากหรอกก็ที่ผมจะมาพูดก็คือด่านใหม่นั่นก็คือโซน5นะครับโซน5ซึ่งมันเป็นด่านที่เคยมีอยู่ในเกมนี้นะครับซึ่งเขาเอาไปรีเวิร์กเรียบร้อยคุณยังจำไอ้โหมดยกกล่องที่ผมเคยพูดถึงในจอลึกเทเลอร์นะครับจำได้ปะคือไอ้ด่านนี้แหละแต่เขาเอาไปรีเวิร์กใหม่ถามว่ารู้สึกดีไหมผมว่ามืดไปหน่อยวะมันมืดเกินไปผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบด่านมืดอะมันมองไม่ค่อยเห็นถึงมันจะเป็นตอนเย็นๆนะครับสภาพอากาศของด่านนี้เป็นตอนเย็นแต่ผมรู้สึกมันมืดก็คงไม่มีอะไรหรอกสำหรับโหมดนี้โหมดสไนเปอร์ก็เป็นสไนเปอร์โหมดอันนี้ก็เป็นอาร์มเรสเวอร์ชันสไนเปอร์เอาง่ายๆคืออัปเดตดีมาเพื่อคนรักสายสไนเปอร์อย่างแท้จริงเลยสิ่งที่เพิ่มเติมหลังจากนี้ก็คือแอนิเมชันปืนใหม่ผมพูดถึงแอนิเมชันปืนเดิมแต่ว่าทำใหม่นะครับก็จะมีกระบอกอะไรนั้นไปดูกันเลยเดี๋ยวผมจะทำเทียบไว้กับตัวเก่าด้วย
และนี่ก็คือทั้งหมดของแพท 0.19.0 นะครับโอ้ค่อนข้างจะเพิ่มอะไรเยอะแต่ผมรู้สึกว่ามันแก้อะไรน้อยมากเลยครับก็สำหรับแพทนี้ก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะครับก็ถ้าเป็นเกมนี้ปัญหามีอยู่แล้วสำหรับผมก็คงชินชาไปแล้วล่ะแล้วทุกคนล่ะรู้สึกยังไงกับแพทนี้เม้นกันได้นะครับก็ขออภัยที่ลงข่าวสารนี่ช้าไปหน่อยเพราะว่าอัปเดตมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ผมก็ต้องเก็บข้อมูลอะไรนิดหน่อยเยอะเลยล่ะที่จะทำแพทนี้มันก็เลยกินเวลามากก็ต้องขออภัยกันด้วยที่สรุปข่าวช้านิดนึงก็ดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วแพทหน้าจะมีอะไรหรืออัปเดตอะไรต่อไปผมก็จะมาทำลงช่องไว้สำหรับวันนี้ก็เจอกันครับสวัสดีครับ